ขอข้าพเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อที่33องค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นทางนั้นผู้ทรงเป็นความจริงผู้ทรงเป็นชีวิตและไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาของพระองค์คือพระเจ้านอกจากมาทางพระองค์เพราะว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ในโลกนี้ทั้งหลายจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าในโลกนี้เราจะประสบกับความทุกข์ยากเราจะเจอความยากลำบากในโลกนี้เพราะในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจความชั่วในโลกนี้เต็มไปด้วยความผิดบาปและโลกนี้จะพินาศแต่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าเราจงชื่นใจเถิดเราจงมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงชนะโลกแล้วและเราทั้งหลายอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์แม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้แต่ในพระองค์เราจะมีสันติสุขได้และด้วยพระองค์เราจะมีชัยชนะได้คนอื่นที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เจ้าคนอื่นที่ไม่ได้เชื่อเต็มใจและติดตามองค์พระเยซูคริสต์จะเจอความยากลำบากเหมือนกันแต่จะไม่มีสันติสุขแต่จะไม่มีชัยชนะเราเห็นชัดเจนในยุคสุดท้ายนี้ที่โลกนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าอยู่ประเทศไหนแม้ว่าอยู่ที่ไหนในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยแต่ความยากลำบากแต่เราทั้งหลายที่บังเกิดใหม่เราทั้งหลายที่เชื่อเต็มใจในพระเยซูคริสต์นายองค์พระเยซูคริสต์เรายังมีสันติสุขได้แม้ว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าคนในโลกนี้เครียดเพราะความยากลำบากในโลกนี้ในองค์พระเยซูคริสต์เรายังมีสันติสุขได้แต่ไม่ใช่มีแต่สันติสุขเท่านั้นเรายังชื่นชมยินดีได้เพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงชนะโลกแล้วและด้วยองค์พระเยซูคริสต์เราจะได้มีชัยชนะเหมือนกันด้วยอะไรในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อที่13องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งหมดเพราะพระองค์จะไม่ตรัสด้วยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณความจริงจะทรงแจ้งให้ทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้การที่ผมมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์การที่ผมเป็นผู้เผยแผ่พระคิดถึงพระเยซูคริสต์ผมใช้อาชีพเป็นนักมวยแล้วในวิธีการต่อยมวยนั้นผมได้เห็นว่าที่จะน็อกคนอื่นจะต้องเป็นหมัดที่เขาไม่ได้เห็นสมมติว่าเราจะต่อยหมัดตรงมากขวาและเอามือลงแบบนี้แล้วจะต่อยจะไม่น็อกเขาเลยแม้ว่าจะโดนทุกคนไม่ได้แม้ว่าจะถูกเป้าไม่ได้จะไม่น็อกเลยเพราะว่าเขาจะมีใจเตรียมพร้อมเขาจะได้รู้ว่าหมัดกำลังจะมาแล้วและจะรับได้ถึงจะน็อกคนอื่นส่วนมากจะเป็นฮุกและเป็นอัปกัดเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นและต้องใช้วิธีที่ต่อยมวยเพื่อเขาจะไม่เห็นเหมือนจะแยบเรื่อยๆและจะบองกันไว้และจะอัปกัดเมื่อเขาไม่เห็นและต่อยเขาจะถูกน็อกได้ตอนนี้ผมมาต่อยมวยเมื่อ30ปีที่แล้วมีนักมวยฝรั่งคนหนึ่งมีชื่อเสียงดังในประเทศไทยอาจจะเป็นฮอลแลนด์ชื่อรามันเดเกอร์รามันเดเกอร์ไม่ใช่มวยฝรั่งธรรมดาเขานักคนไทยนักมวยไทยที่เชื่อเสียงดังหลายคนได้วิธีของรามันเดเกอร์เขาใช้ฮุกซ้ายแต่จะใช้มือขวาป้องกัน
หน้ามองไม่เห็นเขาจะต่อยหุบสายที่ต่ำและจะต่อยอีกและคนอื่นจะถูกน็อกได้เพราะจะปิดตามองไม่เห็นเป็นหมัดที่เราไม่ได้เห็นเป็นหมัดที่จะทำให้เราถูกน็อกได้เมื่อในวิธีการต่อยมวยเขาจะมีแตะก้านคอแต่จะบอกคุโตซึว่าจะแตะแกก็ไม่ได้เขาจะกั้นตัวได้เราจะต้องหาวิธีอาจจะเตะขาอาจจะเตะขาบางที่ขาและเตะก้านคอเลยเมื่อเขามองไม่เห็นเมื่อเขามองไม่เห็นและโดนเขาจะถูกน็อกได้นี่ข้างหัวผมก็มีแผลการที่ผมมานับมวยการที่ผมมานับมวยก็เป็นคริสเตียนผมก็เป็นนักเลงด้วยก็การเป็นคริสเตียนผมก็เป็นคนบาปคนใจร้ายแล้วคอยตีกันนอกเวทีเหมือนกันที่ข้างถนนเหมือนกันแล้วมีครั้งหนึ่งผมต่อยกับหลายคนเกือบจะ20ถึง30กว่าคนและต่อยเขาได้แต่เพราะมีหลายคนมีคนหนึ่งแอบไปอยู่ข้างล่างแล้วจะมีไม้มาตีหัวผมมาตีหัวผมเมื่อผมมองไม่เห็นพออยู่ข้างล่างผมก็ลงทันทีเลยและก็มาตีหัวอีกแต่เมื่อผมรู้สึกตัวอยู่ข้างล่างผมรีบลุกขึ้นและเขาหนีกันหมดเลยขอพระเจ้าผมลุกขึ้นได้แต่ทำไมผมล้มเพราะว่าเขาตีหัวผมด้วยผมมองไม่ได้เห็นถ้าตีต่อหน้าผมมีวิธีที่ป้องกันไม่เจ็บไม่ฉกดอกแน่นอนแต่เพราะว่าอยู่ข้างล่างและมาตีหัวผมมองไม่เห็นล้มเลยทันทีเลยในชีวิตนี้มันกันทุกคนแม้ว่าเป็นใครแม้ว่าอยู่ประเทศไหนแม้ว่าเป็นผิวสีอะไรแม้ว่านับถือศาสนาอะไรทุกคนในโลกนี้จะต้องเจอความยากลำบากนี้ความยากลำบากไม่ได้ทุกคนในโลกนี้จะต้องเจอความยากลำบากว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยความชั่วเต็มไปด้วยความบาปในโลกนี้มีแต่ความยากลำบากเท่านั้นแต่แล้วชนะได้ด้วยองค์พระเยซูคริสต์เพราะเราเตรียมพร้อมได้คนอื่นที่ไม่มีพระเยซูคริสต์คนอื่นที่ไม่ได้รับคำบังเกิดใหม่จะไม่มีพระวิญญาณแห่งความจริงผู้นี้คือพระเมียมบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในเขาและพระวิญญาณแห่งความจริงผู้นี้จะแจ้งสิ่งที่จะมาถึงก่อนที่จะถึงเพื่อเราจะรู้ก่อนเพื่อจะเตรียมตัวก่อนเพื่อจะรู้อะไรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อเรายังอยู่ในชัยชนะขององค์พระเยซูได้ในโลกนี้ที่เต็มด้วยความยากลำบากเรามีความชื่นชมได้เพราะว่าองค์พระเยซูชนะโลกแล้วและเราทั้งหลายที่ในองค์พระเยซูมีสันติสุขและเราทั้งหลายด้วยองค์พระเยซูเรามีความชื่นชมดีเพราะว่าด้วยพระองค์เราชนะโลกได้โลกนี้และความยากลำบากในโลกนี้ชนะเราไม่ได้เมื่อเราอยู่ในองค์พระเยซูแม้ว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอาศัยอยู่ในเราคือพระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงนำเราในความจริงทั้งมวลและองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงแจ้งให้ทางจะหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ผมมาบังเกิดใหม่มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเรียกผมให้เป็นผู้เผยแผ่พระกิตติคุณในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น evangelist ภาษาไทยในปัจจุบันเรียกว่านักประกาศและผู้ประกาศผู้เผยแผ่พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอข้าพเจ้า26ปีผมได้รับใจพระเจ้าด้วยเป็นผู้ประกาศด้วยเป็นผู้เผยแผ่พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์และส่วนมากผมก็เผยแผ่ที่เล่มถนนเพราะว่าผมเริ่มต้นที่เผยแผ่พระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ที่เล่มถนนแล้วแม้ว่าใน26ปีแล้วผมได้ถูกเชิญแต่ละโบสถ์ผมได้ถูกเชิญแต่ละงานประกาศผมได้ถูกเชิญแต่หลายที่แต่20กว่าปีผมสัตย์เสื้อเผยแผ่ประกาศที่เล่มถนน
ป็นที่ผมเริ่มต้นเผยแพร่พระกิตติคุณพระเยซูคริสต์และเริ่มต้นประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ที่เล่มถนนแล้วแม้ว่าทุกเชิญแต่ละบทแต่ทุกเชิญแต่ละงานประกาศจุดหมายของผม20กว่าปีคือเผยแพร่ที่เล่มถนนขอพระเจ้าก่อนโควิด19เราอาศัยในกรุงเทพมหานครในคตบนี้และในกรุงเทพมหานครมีคนเป็นอันมากมาจากหลายประเทศมาเที่ยวประเทศไทยและเราจะเผยแพร่ที่เขาเที่ยวเช่นถนนข้าวสารสีลมซอยผัดพงสุขุมวิทซอยนานาแม้ว่าเป็นนานาใต้และนานาเหนือเราจะเผยแพร่ที่นั่นและคนจากหลายประเทศหลายผิวสีเขาจะได้เห็นพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ที่เราเผยแพร่ขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อปี2018เกือบจะ2และ3ปีที่แล้วในปีคศ2018ผมก็มาฝันเรื่องนี้ตลอดเลยไม่ใช่ทุกวันจะเกือบจะทุกวันเลยฝันว่าผมประกาศที่สุขุมวิทไม่มีใครอยู่เลยไม่มีสักคนหนึ่งเลยรถก็ไม่ติดไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้รถติดตลอดเลยคนเป็นอันมากตลอดเลยแม้ว่าเป็นขี่มงตีสามตีสี่ยังมีคนอยู่เยอะๆแต่ในค่ำฝันผมได้เห็นว่าสุขุมวิทที่เราเผยแพร่ที่นานาใต้และนานาเหนือที่เสียกนานามีไม่มีใครเลยไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยมืดหมดเลยบาร์ทุกบาร์ร้านก็ปิดหมดเลยร้าน 7-Eleven ก็ปิดด้วยที่ปกติเปิด24ชั่วโมงในค่ำฝันเห็นว่าปิดหมดเลยฝันว่าในถนนข้าวสารที่เป็นถนนที่เปิด24ชั่วโมงยิ่งดึกยิ่งตีสองตีสามยิ่งเสียงดังเลยคนจะเป็นอันมากมาเที่ยวถนนข้าวสารแต่ผมมาฝันว่าปิดหมดเลยไม่มีสักคนหนึ่งเลยเห็นบาร์และร้านอาหารทุกร้านปิดหมดมืดหมดเลยผมมาฝันว่าที่ผมเผยแพร่พระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ที่ซอยผัดพองก่อนที่ผมมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ซอยผัดพองนั้นเป็นที่ผมเที่ยวประจำเกือบจะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเที่ยวที่ซอยผัดพงและเป็นซอยที่ผมกับภรรยามาเจอกันเพราะเราสองคนเขาไม่คิดเสียงก็เป็นคนบาปเป็นเด็กเที่ยวและมาเจอกันที่ซอยผัดพงและตั้งแต่มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ผมก็เผยแพร่ที่ซอยผัดพงที่ถนนผัดพงแล้วมาฝันว่าปิดหมดเลยมืดหมดเลยจริงๆแล้วปกติถนนพัดพ้องจะมีไฟเยอะจะมีบาร์เยอะจะมีตลาดกลางถนนจะมีคนเป็นอันมากแต่มาฝันว่าปิดหมดมืดหมดเลยไม่มีสักคนหนึ่งเลยรถก็ไม่ติดเลยไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยผมฝันอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ฝันถึงบ่อยมากไม่ใช่ทุกวันแต่เกือบจะทุกวันถึงรู้อยู่ว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนดาว่าอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นไหมอาจจะมีความแตกอย่างแตกแยกกันเกิดขึ้นถึงสงครามไหมแต่รู้อะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงจะมีวันหนึ่งที่เราเผยแพร่ประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์เล่มถนนจะปิดหมดเลยเกือบจะ20กว่าปีจดหมายของผมที่ผมจดไว้ที่ผมโฟกัสก็เป็นที่เผยแพร่ประกาศที่เล่มถนนแต่หลังจากมาฝันนี้เลยจนปี2019เมื่อ1ปี2ปีที่แล้วพระเจ้าทรงนำว่าเราไม่ต้องจดไว้ที่เล่มถนนอย่างเดียวแต่ให้โฟกัสที่โบสถ์ที่อินเทอร์เน็ตที่อื่นๆและพระเจ้าให้ผมเห็นว่าจะเปิดประตูที่อื่นที่จะเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้เตรียมพร้อมแล้วไม่ต้องเตรียมพร้อมที่จะเทศเล่มตรงที่จะใช้เสียงดังเลยและจะเผยแพร่แต่พระวจนะของพระเจ้าอย่างเดียวแต่ให้เตรียมพร้อมในเรื่องการเทศนาแบบนี้ที่คนจะฟังนานๆที่จะเข้าใจกันและจะเตรียมพร้อมให้แต่มีคำพยานตลอดเลย
ให้เขารู้ถึงคำพยานด้วยร่วมกับพระคำของพระเจ้าปี2000เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้สิ่งที่ผมมาฝันถึงเกิดขึ้นเป็นจริงเลยเพราะมีโรคโควิด19ถนนปิดหมดนักท่องเที่ยวไม่ได้มาประทายรถไม่ติดบางครั้งเกือบจะไหลเขื่อนรถไม่มีสักคันหนึ่งเลยและที่ผมเผยแผ่แต่ก่อนแม้ว่าเป็นถนนสุขุมวิทแม้ว่าที่สีลมแม้ว่าที่ตรงเข้าสารปิดหมดเลยเหมือนที่ผมฝันเลยเหมือนที่ผมเห็นที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แจ้งให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเราเตรียมพร้อมเพื่อความยากลำบากนี้ที่เกิดขึ้นกับโควิด19จะไม่ดอกเราเตรียมพร้อมก่อนเรารู้อะไรที่เกิดขึ้นก่อนตอนที่ผมฝันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วไม่รู้จะเป็นเพราะโรคโควิด19แต่รู้อยู่ว่าที่ผมเผยแพร่จะปิดรู้อยู่ว่าเราจะต้องเผยแพร่ที่อื่นแล้วเตรียมพร้อมจึงเกิดขึ้นเมื่อปี2020และก็ปีนี้2021คศเราเตรียมพร้อมไม่หยุดในการเผยแพร่ประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ย่อมมีสันติสุขได้ย่อมมีความชื่นชมยินดีด้วยองค์พระเยซูคริสต์ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วย่อมมีชัยชนะได้เพราะว่าโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงแจ้งให้เรารู้อะไรจะเกิดขึ้นก่อนเพื่อเราได้เตรียมตัวเพื่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะไม่ทำให้เราถูกน็อกเราเตรียมตัวตลอดเลยด้วยพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์มีสันติสุขได้นายองค์พระเยซูคริสต์มีความชื่นชมยินดีได้นายองค์พระเยซูคริสต์เราชนะโรคนี้ได้เพราะว่านายผู้อื่นความรอดไม่มีเลยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและสำหรับชีวิตหลังความตายพระองค์ผู้ทรงมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันเราได้เห็นว่าสมและตลอดเลยทุกวันพระองค์ทรงมีพระสัญญาสำหรับชีวิตหลังความตายเหมือนกันและทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วจะไปที่ไหนจะขึ้นสวรรค์หรือจะตกนรกเพราะว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ว่ามีความตายครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการที่พักสัตว์ชั้นใดและทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าค่าจังของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ทั้งหลายสำหรับชีวิตปัจจุบันองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบทั้งหลายสำหรับชีวิตหลังความตายองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบขอให้ทุกท่านมาขับใจเสียใหม่มาเชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะได้มีสันติสุขเพื่อจะได้มีความชื่นชมยินดีเพื่อจะได้มีชัยชนะในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าพระองค์ทรงชนะโลกแล้วขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพร